และผิวเรียบทั้งเพศผู้และเพศเมียและบริเวณเหนือกีบเท้าทั้ง4ข้างมีนิ้วติ่งอยู่ด้วย
นี่ก็คือสัตว์อีกชนิดหนึ่งของทุ่งหญ้าแอฟริกาหรือเรียกว่าบิ๊กไฟท์คือช้างแอฟริกาค่ะช้างแอฟริกาเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีลักษณะคล้ายช้างเอเชียแต่แตกต่างกันที่ใบหูช้างแอฟริกาจะมีใบหูที่ใหญ่มากมีรูปร่างคล้ายพัดทำหน้าที่ช่วยโบกพัดเพื่อระบายความร้อนบนผิวหนังมีลักษณะหยับย่นเป็นรอยยังเห็นได้ชัดเจนถิ่นอาศัยพบอยู่ในทวีปแอฟริกาอาหารช้างแอฟริกาจะออกหาอาหารทั้งกลางวันและกลางคืนใช้เวลาในการออกอาหารประมาณ 18-20 ชั่วโมงนี่ก็คือสัตว์อีกชนิดหนึ่งของทุ่งหญ้าแอฟริกาหรือบิ๊กไฟท์นะคะนั่นก็คือแรดขาวนี่ค่ะเชิญชมได้เลยค่ะแรดขาวเป็นแรดชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดว่าเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาจากช้างริมฝีปากบนของแรดขาวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่มีติ่งยื่นแหลมออกมาเหมือนแรดชนิดอื่นๆทั้งนี้เพราะแรดขาวชอบกินหญ้าหรือพืชที่อยู่ตามพื้นดินหรือพุ่มไม้เตี้ยๆมากกว่าใบไม้มีหูยาวปลายแหลมหน้าผากลาดและมนหัวไหล่นูนเป็นก้อนตามลำตัวไม่มีขนยกเว้นปลายหูและหางมีกลีบเท้า3กลีบแรดขาวมักจะขยายพันธุ์บริเวณทวีปแอฟริกาตอนใต้และยังพบได้ในซูดานตอนใต้ยูกันดาและบริเวณใกล้ๆคองโกในฤดูร้อนชอบหลบร้อนตามร่มไม้หรือแช่ปลับในฤดูหนาวชอบนอนอาบทรายแทนการแช่ปลับแรดขาวโตเต็มที่พร้อมผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 7-10 ปีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนระยะการตั้งท้อง18เดือนโดยแรดตัวเมียจะออกลูกครั้งละตัวเท่านั้นค่ะนี่คือสัตว์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในทุ่งหญ้าแอฟริกาหรือบิ๊กไฟท์คือเสือดำเสือดาวจัดเป็นเสือใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในพบได้ทั่วแอฟริกาเหนือจากสิงโตจัดเป็น1ใน5ของสัตว์ป่าผู้ยิ่งใหญ่ในแอฟริกาหรือบิ๊ก5ที่นักท่องเที่ยวต่างต้องการที่จะพบเห็นในการท่องเที่ยวแบบซาฟารีซึ่งประกอบไปด้วยสิงโตเสือดาวช้างป่าควายป่าและแรดขาวแต่เสือดาวนับเป็นสัตว์ป่าที่หาตัวยากที่สุดเพราะมีทักษะในการหลบซ่อนตัวเก่งและมีพฤติกรรมที่อยู่ลำพังเพียงตัวเดียวค่ะและนี่คือนะคะสัตว์ตัวสุดท้ายในทุ่งหญ้าแอฟริกาคือสิงโตเจ้าป่าค่ะสิงโตแอฟริกาและสิงโตอินเดียไม่มีลักษณะที่แตกต่างกันสิงโตไม่มีลายบนตัวอย่างกระเสือตัวผู้ที่โตเต็มที่จะมีขนยาวขึ้นรอบคอดูสง่าหน้าเกรงขามตรงเมียไม่มีขนรอบคอตรงปลายหางมีขนขึ้นเป็นผู้ถิ่นอาศัยพบในทวีปแอฟริกาในทวีปเอเชียยังคงพบได้บ้างเช่นในประเทศอินเดียทางแถบตะวันตกอาหารสิงโตกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารกินสัตว์ได้แค่ทุกชนิดเช่นควายป่ายีราฟม้าลายกวางป่ากวางดาวเป็นต้นแม้แต่ซากสิงโตด้วยกันเองก็กินพฤติกรรมของสิงโตแอฟริกานะคะก็คือชอบอยู่เป็นฝูงท่ามกลางทุ่งโล่งขนาดของฝูงขึ้นอยู่กับปริมาณของเหยื่อถ้ามีเหยื่อมากและเหยื่อมีขนาดใหญ่สิงโตก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูงเวลาส่วนใหญ่ของสิงโตหมดไปกับการนอนพักผ่อนจะล่าเหยื่อก็ต่อเมื่อหิวหน้าที่ล่าเหยื่อจะเป็นของตัวเมียเป็นส่วนใหญ่ตัวผู้ล่าเหยื่อไม่เก่งแต่จะเป็นผู้คอยกันตัวเมียออกจากซากเหยื่อเพื่อให้ลูกสิงโตได้มีโอกาสกินด้วยนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ป้องกันฝูงและรักษาอาณาเขตของฝูงจากตัวผู้อื่นๆสิงโตออกหากินตอนกลางคืนตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเที่ยงคืนเมื่อกินเหยื่อเสร็จแล้วต้องกินน้ำและพักผ่อนตอนเช้าจึงจะกลับที่เดิมการล่าเหยื่อของสิงโตมีทั้งเป็นออกล่าตัวเดียวและเป็นกลุ่มZero when I was no one I'm nothing for myself ค่ะและนี่คือไฮไลท์สุดท้ายของสวนสัตว์นครราชสีมานะคะก็คือสวนน้ำโคราชทะเลอีสานค่ะค่ะระยะเวลาของการเปิดสวนน้ำโคราชทะเลอีสานนะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะราคาบัตรในการเข้าสวนน้ำนะคะผู้ใหญ่20บาทเด็ก5บาทค่ะ It's when you're with meI don't feel blue Not a day goes by that I would not redo Everybody wants to love Yeah, that's right It's easy when you try hard enough Yes, right You'll always be my day one Day zeroThankful you're my
ค่ะการนำตัวของพวกเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาเที่ยวสวนสัตว์นครราชสีมาของพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ